สมาร์ทโฟนราคาดีเริ่มต้นไม่ถึง 1,500 บาทและที่สำคัญรองรับสัญญาณ 5G SA ด้วยจะดีจริงไหมคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมต้อมไอมอสนะครับผมทุกๆวันนี้คำว่า 5G นี่ถือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานที่เราได้ยินกันในเรื่องของการท่องอินเทอร์เน็ตผ่านทางสมาร์ทโฟนนะครับจริงๆ 5G ในบ้านเราเนี่ยการส่งสัญญาณจะมี 5G แบบ NSA และ SA นะครับถามว่า NSA กับ SA ต่างกันอย่างไรในเรื่องของ 5G นะครับไม่ต้องลงลึกทางด้านเทคนิคครับเอาง่ายๆคือถ้าเป็น NSA คือสัญญาณ 5G ที่ส่งจากระบบ Core Network ของ 4G หมายความว่าระบบของ Core 4G ที่เราเคยส่งสัญญาณมานั้นน่ะความเร็วอาจจะไม่ได้สูงมากความหน่วงอาจจะไม่ได้ต่ำมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้ 5G ก็จริงแต่มันก็เหมือนวิ่งอยู่บนถนนเส้นเดิมที่มันยังอาจจะมีความขรุขระอยู่บ้างครับแต่พอมาเป็น 5G SA นะครับเหมือนถนนเส้นทางใหม่ครับเพิ่งทำเสร็จเลยครับตัวนี้เนี่ยความเร็วจะสูงขึ้นความหน่วงจะต่ำลงนะครับผมทำให้ท่องอินเทอร์เน็ตได้ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นทำให้มือถือณปัจจุบันครับผมรุ่นไหนที่รองรับสัญญาณ 5G ที่เป็น SA นั้นจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการท่องอินเทอร์เน็ตที่มากกว่าหรือว่าได้เปรียบกว่านั่นเองนะครับและพอมาพูดถึงสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G SA นะครับหลายๆคนก็คงจะคิดว่ามันต้องราคาสูงมากๆเลยเราไม่สามารถเข้าถึงมันได้หรอกคันจะมาให้ซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวราคาเป็นหลักหมื่นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไหวสำหรับบางคนนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับผม Rio R1 5G SA นะครับสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าฟีเจอร์หลักคือการรองรับ 5G SA ในราคาเริ่มต้นถูกสุดเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะครับในเรื่องข้อมูลทางเทคนิครุ่นนี้นะครับจะมาพร้อม CPU Octa-Core Processor ครับผมสัญญาณนาฬิกา 1.8 GHz ครับความจุ ROM จะมีมาให้ 64 GB ครับและมี RAM มาให้ทั้งหมด 4 GB เราสามารถเพิ่มความจุในการใช้งานได้โดยการซื้อ Micro SD Card มาเพิ่มนะครับผมความจุสูงสุดที่รองรับอยู่ที่ 128 GB ครับรองรับระบบซิมคู่นะครับสามารถใช้งานนาโนซิมได้นะครับผมแบตเตอรี่ที่ให้มาครับความจุจะอยู่ที่ 4,400 มิลลิแอมป์ครับตัวกล้องนะครับด้านหลังจะมีให้ทั้งหมด3กล้องครับความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับหน้าจอขนาด 6.5 นิ้วความละเอียดแบบ HD Plus จะมีหน่อชด้านบนนะครับเป็น Incel V-Notch ตัวนี้จะช่วยซ่อนทำให้ได้พื้นที่ในการแสดงผลแบบ Full Screen ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนะครับนอกจากจะเป็นทางฝั่งสมาร์ทโฟน Rio R1 5G SA แล้วนะครับก็จะมีทางฝั่งอะแดปเตอร์ครับที่เป็นหัว USB-A มาให้ครับสายชาร์จครับเป็นหัว USB-A ไป USB-C สำหรับการชาร์จนะครับนอกจากนี้ยังมีหูฟังด้วยนะครับหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังแบบ Earbuds ครับแต่ว่าเป็นสายที่เป็นคอนเนคเตอร์แบบ USB-C สำหรับการฟังเพลงเพื่อช่วยให้เราสามารถฟังเพลงได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับเซตคู่มือการใช้งานครับและเข็มจิ้มซิมด้วยผู้สเปคและฟีเจอร์มาเยอะแล้วนะครับผมหลายๆคนอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าคุณต้อมรีวิวแต่ iPhone มาใช่ไหมครับแต่พอมาจับรุ่นนี้อาจจะมาพูดแต่ข้อดีก็ได้ถ้าไม่ใช่ผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปเจอแขกรับเชิญพิเศษ Special Guest นะฮะมาดูกันว่าความรู้สึกของเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อได้ลองสัมผัสสมาร์ทโฟน Rio R1 5G ตัวนี้นะครับตามมาชมครับผมพี่อาร์ตอนนี้พี่อาร์ตทำอะไรอยู่ครับก็จะมีงานประจำอยู่วิ่งงานประจำแล้วก็มีอาชีพเสริมครับบ้างประมาณนี้ครับครับผมหลักๆเราใช้มือถือใน1วันนี่ประมาณสักกี่ชั่วโมงครับหลักๆประมาณ8ชั่วโมง8ชั่วโมงได้เป็นอย่างต่ำโอเคครับผมณปัจจุบันตอนนี้เราใช้มือถือรุ่นอะไรอยู่ครับพี่เป็น Samsung ครับผม Samsung ครับเครื่องนั้นซื้อมาเท่าไหร่ประมาณ 5,900 5,900 ก็อยู่เล็กๆกลางๆหมื่นเนาะเล็กกลางๆครับผมโอเคคิดยังไงกับ 5G บ้างครับ 5G ผมก็ว่าความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลก็จะเร็วขึ้นกับเทียบกับปัจจุบันเทียบกับเมื่อก่อน 3G 4G 5G ผมว่า 5G มันต้องมีความเร็วที่สูงขึ้นในการถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วขึ้นประสบการณ์ส่วนตัวได้ลองใช้ 5G บ้างแล้วหรือยังครับยังไม่ได้ลองใช้เลยครับไม่ลองใช้เลยเนาะก็เดี๋ยวหลักๆวันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนรุ่นนึงนะครับผมชื่อว่า Rio R1 5G ตัวนี้เป็นมือถือจากทางฝั่งของ AS นะครับผมหน้าที่หลักๆของเขาคือจะรองรับสัญญาณ 5G ด้วยเดี๋ยวผมจะลองถามราคาดูว่าสุดท้ายเราลองเล่นแล้วเนี่ยราคาที่ในใจพี่คิดว่าตัวนี้จะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะครับกับสิ่งที่เขามีให้ณตอนนี้เลยเรื่องดีไซน์พี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวเครื่องตัวนี้เอาจากประสบการณ์แบบตรงๆของเราเลยผมว่าสวยอยู่สวยอยู่
ครับตัวนี้พอร์ตด้านล่างก็เป็น USB-C Type-C ครับผมการชาร์จสวยอยู่แต่จะติดตรงที่ว่าผมกดนิดนึงแค่นั้นเองครับฝั่งนี้โอเคละแต่ผมเราเสียงมันเหมือนว่าถ้าเกิดเราจับมืออย่างเงี้ยบางครั้งเราไปโดนเงี้ยอ๋อคืออาจจะโดนโดยไม่ตั้งใจมันอยู่ต่ำไปมันอยู่ต่ำไปแต่ถ้าอยู่เหมือนทุกทีถ้าขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันเราจะไม่โดนครับบางครั้งเราเผลอไปกดแต่ดีไซน์สวยมากคราวนี้ลองดูหน้าจอความสวยความสดของสีได้อยู่ครับผมอยู่ประมาณ8เลยโอเคสำหรับคะแนนของหน้าจอนะครับคราวนี้ผมอยากจะให้ลองประสบการณ์สัมผัส 5G เพราะตัวนี้ผมติดตั้งซิม 5G ให้แล้วเรียบร้อย 5G นะครับผมตัวนี้เสา 5G จะตั้งอยู่ตรงนี้ตรงข้ามหน้าโครงการอ๋อครับผมของเครื่องนี้นะฮะจะวิ่งได้ประมาณ300นิ่งๆอยู่ประมาณ300ต้นๆ200ปลายๆนะฮะจะวิ่งแรงสุดเท่าที่ผมเคยลองเทสได้ประมาณ500แต่ว่าอันนั้นคือมันพีคนะพีคสุด500พีคสุด500แต่ว่าเท่าที่ลองวิ่งๆไปก็200บ้าง300บ้างจะอยู่ฉลาด300นี่ก็ถือว่าสำหรับมือถือก็ถือว่าเร็วนะผมให้คะแนนเรื่องความลื่นความไหลความลื่นเรารู้สึกยังไงบ้างความลื่นผมว่ามันยังมีหน่วงเป็นจังหวะอยู่ครับมันยังไม่สมูทครับจอมันยังแบบมีฝืดๆอยู่บ้างตอนนี้เราลองเปิด YouTube แล้วก็ลองสคริปต์ดูเราจะกอไปดูช่วงเวลานั้นๆน่ะเราดูว่าความเร็วจาก 5G มันเป็นยังไงบ้างต้องดูที่ความละเอียดสูงๆจัดไปเลยครับเอาเต็มที่เลยครับภาพสวยมากภาพสวยเนาะหลักๆตัวนี้ภาพสวยภาพสวยมากสคริปต์ถือว่าไวสคริปต์อันนี้ 5G ฮะสคริปต์ถือว่าไวภาพสวยครับผมครับภาพสวยสคริปต์ไปนะครับในสำหรับความรู้สึกทางด้าน 5G นะครับครับผมให้พี่เดาดูคิดว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่ของเป็นช่วงระหว่างประมาณสัก 4,900 ถึง 6,900 โดยประมาณ 4,900 ถึง 6,900 ครับผมเพราะผมก็ยังช่างใจมันอยู่ระหว่าง 4,000 ถึง 6,000 ครับผมตัวนี้นะฮะถ้าราคาเครื่องเปล่าจริงๆจะอยู่5,6905,690ครับผมนะครับแต่นั่นคือเครื่องเปล่านะแต่ถ้าซื้อที่ AS นะราคาเริ่มต้นเขาจะอยู่ที่ 1,390 บาทได้มือถือที่เล่น 5G ได้กับสเปคนี่แหละตัวนี้เลยอยากให้เล่าประสบการณ์จริงๆนะครับจากผู้ใช้งานที่ได้ลองสัมผัสเป็นยังไงนะครับผมโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับผมที่เป็นเกสให้กับเราในวันนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ได้ชมประสบการณ์จริงจากผู้ใช้งานนะครับผมเอาเป็นว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเท่าที่ได้ลองตัวนี้สิ่งที่ผมชื่นชอบอันดับที่1คือเรื่องของหน้าจอแสดงผลครับหน้าจอขนาด 6.5 นิ้วนะครับผมความละเอียด HD+ เท่าที่เรามองนะไปเปรียบเทียบกับมือถือราคาในเลนส์เนี้ยกับราคาเริ่มต้นในโปรโมชั่นสุดๆ 1,390 บาทใครคิดว่าจะได้ความละเอียดดีขนาดนี้นะฮะนำมาดูซีรีส์นำมาใช้งานพื้นฐานทั่วไปแอปพลิเคชัน LINE บ้างล่ะเป๋าตังสั่ง Grab บ้างเรียนผ่านออนไลน์คุยผ่านแอปพลิเคชัน Zoom มันตอบสนองได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมในเรื่องจอผมให้คะแนนค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเมื่อเทียบกับราคาที่เขาให้มาสิ่งต่อมาครับไม่พูดไม่ได้คือเรื่องของการรองรับสัญญาณ 5G ครับตัวนี้ฮะรองรับสัญญาณ 5G SA ซึ่งหาได้น้อยมากครับในราคาเพียงเท่านี้แต่รองรับขึ้น 5G แบบ SA ให้เราด้วยและ 5G จาก AS นะครับก็ถือว่าเป็นเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้ทั้งในเรื่องของการครอบคลุมและก็ความเร็วในการใช้งานพร้อมทั้งความเสถียรต่อการใช้งานนะครับส่วนเรื่องประสิทธิภาพของสัญญาณ 5G เท่าที่ผมได้ทดลองทดสอบนะครับความเร็วสูงสุดจริงๆของ AS นั้น 5G เท่าที่ผมวัดได้นะฮะเขาจะอยู่ในระดับประมาณ900นะสูงสุดที่ผมวัดได้เองนะ900เมกะบิตต่อวินาทีแต่ว่าในฝั่งของตัวนี้เองเท่าที่ผมทดสอบได้สูงสุดนะครับจะอยู่ที่ระดับ500เมกะบิตต่อวินาทีนะครับซึ่งถือว่ามันเกินพอสำหรับผู้ใช้งานระดับพื้นฐานทั่วๆไปนะครับใช้ 4G ก็ได้ใช้ 5G ก็แรงได้เต็มที่นะครับผมกับราคาที่เข้าถึงง่ายในขณะนี้ส่วนในคุณภาพของกล้องนะครับผมสามารถใช้งานทั่วไปประจำวันได้เพียงพอนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราถ่ายภาพตอนกลางวันนี้ถ่ายภาพปุ๊บอยากจะส่งให้ลูกหลานนะครับสามารถส่งได้เลยนะครับความละเอียดถือว่า
อยู่ในระดับที่พอใช้นะครับและอีกโหมดหนึ่งถ้าเราต้องการที่จะถ่ายพวกเอกสารนะครับอย่างเช่นบัตรประชาชนบ้างหน้าบัญชีธนาคารบ้างหรือรายละเอียดเล็กๆนะครับเรานำเครื่องนี้เข้าไปถ่ายใกล้ๆก็เห็นรายละเอียดเหล่านั้นได้ชัดเจนสามารถส่งไปให้ใครต่อใครก็ได้นะครับผมภาพรวมของตัวกล้องตัวนี้ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับผมและด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มจากทางฝั่งของ AS นะครับผมRIO R1 5G SA ตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นนะครับถูกสุดเพียง 1,390 บาทนะครับผมเมื่อซื้อกับแพ็กเกจที่ทาง AS กำหนดเอาไว้นะครับและที่สำคัญครับสามารถโทรฟรีเครือข่าย AS ได้24ชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีก1ตัวครับผมที่มีความคุ้มค่าครับผมสามารถซื้อได้ง่ายนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณที่เยอะและสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับก็ยังสามารถตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐานระหว่างวันให้เราได้อย่างเพียงพอนะครับผมและสำหรับใครที่สนใจสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับผมกับ RIO R1 5G SA นะครับสามารถเป็นเจ้าของได้ที่ AS Shop แล้วก็ช่องทางอื่นๆตามที่ผมแนบเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อสงสัยคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อมูลเหล่านั้นให้นำมาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ